ค่ะทุกคนที่พวกเราเนี่ยมาเที่ยวกันที่จังหวัดนครพนมนะคะค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมาไหว้พระธาตุสีคูณค่ะพระธาตุประจำวันเกิดวันอังคารค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะตั้งอยู่ไหนคะน้องฟิวอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมค่ะใช่แล้วค่ะทุกคนแล้วมานครพนมนะคะชม3ที่สุดงั้นเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันตอนนี้นะพวกเราก็อยู่ที่บ้านนาแกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมแล้วนะครับใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูการทำข้าวปุ้นสีชมพูกันนะคะหรือว่าข้าวปุ้นพาสแนงค่ะสวัสดีครับ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 นาแกนาบุญนะครับชุมชนท่องเที่ยวของนาแกนาบุญก็ยินดีต้อนรับนะครับค่ะวันนี้เราจะมาพาน้องๆมาดูนะครับการสาธิตทำข้าวปุ้นแก้วมังกรสีชมพูนะครับค่ะแก้วมังกรสีชมพูเราไม่ได้เอาแบบผสมสีนะครับเราเอาแก้วเนื้อมังกรเนี่ยมาคั้นเป็นน้ำแล้วก็มากันกรองแล้วก็มาบีบกับแป้งข้าวเจ้าค่ะแล้วก็มานวดให้เป็นออกมันจะออกสีฟูหน่อยปกติแก้วมังกรมันจะออกเป็นสีม่วงใช่ไหมใช่ถ้าเราผสมกับแป้งสีขาวแล้วมันจะออกเป็นสีชมพูนี่เพราะว่าแก้วมังกรนั้นก็มีสรรพคุณต้านอิทธิพลอิสระนะครับกดลงจริงๆก็ทำไม่ยากนะทาหมดแล้วอ่ะลงแรงเลยโค้งหอยนี่ดีอยู่นะง่ายหั่นเป็นยูสหมดแล้วค่ะได้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวที่ตัดปกติแล้วถ้าเราทำเสร็จแล้วเราก็สามารถนั่งกินได้ร่วมกันได้และมีน้ำขนมจีนด้วยครับเพราะว่าเราจะไม่มีการขายท้องตลาดทั่วไปถ้ามีการชุมชนท่องเที่ยวแล้วถ้ามีปูซื้อปูแล้วก็จะมากินแบบ20คนเราสามารถทำให้ได้ครับผมครับสามารถทำอย่างนี้กินแบบง่ายๆเลยได้ทำด้วยได้เรียนรู้ไปด้วยถือว่าดีมากแล้วทุกคนจะกินข้าวปุ้นแบบสีขาวใช่ไหมใช่ครับอันนี้เราจะเป็นกินข้าวปุ้นแบบแก้วมังกรเลยถือว่าดีมากนะเป็นแหล่งการเรียนรู้แล้วก็สามารถทำและทานได้ด้วยต่อยอดด้วยใช่ครับผมตอนนี้นะหลังจากที่ทำเส้นขนมจีนเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับวันนี้น้ำยาอะไรครับเนี่ยน้ำยากะทิครับผมน้ำยากะทินะครับเดี๋ยวชิมเลยครับพี่ปี๊ม1 2 3อร่อยเส้นเป็นไงบ้างนุ่มแล้วก็ตัวน้ำยาอร่อยมากใช่คือแบบฟินแม่ชิมแล้วมีผักด้วยเราต้องขอเพิ่มแป้งเขามีให้เราก็ต้องทานเพิ่มแล้วเส้นเป็นไงบ้างนุ่มค่ะอร่อยครับเพราะทำเองไงสำหรับคนนักท่องเที่ยวนะครับชอบท่องเที่ยวนะครับแบบสินค้าท็อปของเรานะครับแบบพื้นบ้านของเรานะครับก็ขอแนะนำมาที่นี่นาแกนาบุญนะครับไปไม่ไกลนะครับอยู่นครพนมของเราเองนะครับอยู่อำเภอนาแกของเราที่นี่เปิดทุกวันหรือเปล่าหรือว่าที่นี่เปิดเฉพาะที่เขาจะมาซื้อโปรเข้ามาอยากจะซื้อโตอยากจะพูดว่ามา20คนแล้วก็ทำให้20คนแล้วก็สามารถทำแบบนี้แบบสดๆได้คนที่มาเรียนรู้ก็สามารถมาทำแบบนี้ได้แล้วก็มานั่งกินด้วยกันแต่ก่อนจะมาต้องโทรมาแจ้งต้องโทรแจ้งมาก่อนตามเบอร์ตามตารางตามนี้นะครับได้ครับผมตามวันเวลาถ้าจะเวลาก็ประมาณ9 โมงถึงประมาณเที่ยงนี่ถือว่ามากินข้าวเที่ยงที่นี่เลยได้ครับปกติแล้วจะมีการนั่งกินตรงนี้แล้วก็มีพาสเนแล้วก็นั่งกินที่นี่เลยแล้วถ้าใครนะที่ดูคลิปนี้อยู่สนใจนะครับอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาทำกิจกรรมแบบพวกเรานะครับก็สามารถมาได้เลยแล้วก็โทรจองก่อนนะนะครับเพราะคิวที่นี่มันแน่นมากตอนนี้นะพวกเราก็อยู่ที่บ้านหนองสายอำเภอนาแกนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดศรีเจริญสุขนะครับและตอนนี้นะครับมีป้านะครับมาต้อนรับพวกเรานะครับมารำกองโจงตุ้มนะครับให้พวกเราได้รับชมการในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าป้าจะรำได้สวยขนาดไหนตอนนี้นะครับพี่ฟิลน้องฟิลนะครับก็ได้ทำออนซอนกลองตุ้มนะครับเรียบร้อยแล้วนะใช่ค่ะเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากๆนะครับในวันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณคุณป้าทุกท่านด้วยนะที่มาร่วมต้อนรับพวกเราในวันนี้นะครับใช่ค่ะก็จะเป็นการรำออนซอนต้อนรับใช่ไหมใช่ครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ชมแล้วใช่ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
อนนี้นะคุณลุงจะพาเราไปยังกลุ่มทอผ้าบ้านหนองสังใช่ไหมครับคุณลุงครับหมู่ที่1ครับครับผมการเดินทางครั้งนี้นะเราเดินทางด้วยซาเล้งพุ่งซาเล้งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านหนองสังครับผมอันนี้คือเอกลักษณ์เลยใช่ไหมครับตอนนี้เราก็เดินทางมาด้วยรถซาเล้งนะครับมาถึงกลุ่มทอผ้าบ้านหนองสังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับป้างั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยดีกว่านะครับตรงนี้ก่อนเลยเริ่มจากตรงไหนครับพี่ฟิล์มนี่ทำมากี่ปีแล้วครับคุณป้าโอ้นับไม่ถ้วนตั้งแต่สาวๆว่างั้นจ้าตั้งแต่ละอ่อนเลยป้ารักอาชีพนี้ไหมคะจ้าอ๋อรักเพราะว่าทำมานานแล้วด้วยถ้าไม่รักไม่ทำมาขนาดนี้หรอกทำนาก็ไม่รักเท่านี้นะแสดงว่าทำมานานมากใช่ไหมรักในอาชีพด้วยใช่ไหมครับเป็นไม้ชนิดไหนครับกันเกาพี่ฟิล์มน้องฟิลครับการได้มาดูกลุ่มทอผ้าบ้านหนองสังรู้สึกยังไงบ้างดีมากเลยค่ะทุกคนได้รู้ว่าการทอผ้าเนี่ยเขาทำกันยังไงกว่าจะขึ้นลายได้เนี่ยใช้เวลานานมากนะคะแล้วก็ต้องสามัคคีกันด้วยกว่าจะออกมาเป็นผืนนึงแบบนี้นะคะแม่ดึงเรื่องชอบไหมแม่ชอบค่ะน้องฟิวล่ะครับชอบค่ะน้องฟิวล่ะครับชอบค่ะพี่ครับถ้าเกิดว่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่และอยากสั่งผ้าเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างที่กลุ่มค่ะที่กลุ่มนะครับเบอร์โทรก็อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับสามารถโทรมาติดต่อได้เลยจะส่งทั่วประเทศนะครับตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่พระธาตุเรนูนะคะก็จะเป็นพระธาตุประจำวันเกิดวันจันทร์ค่ะใช่ค่ะอยู่ที่อำเภอเรนูนครนะคะจังหวัดนครพนมค่ะครับผมพ่อถานะครับจะพาพวกเราไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับกันที่ศูนย์เรียนรู้เสียงปืนแตกนะครับค่ะพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะไปค่ะพ่อถาที่แห่งนี้ค่ะมีประโยชน์กับหมู่บ้านหรือว่าชุมชนที่นี่ยังไงบ้างอันนี้คือที่นี่เนี่ยมีประโยชน์อะไรเลยครับประโยชน์เยอะครับหนึ่งก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับของพี่น้องนะครับลูกหลานนักศึกษาอะไรเขาอยากมารู้เรียนรู้ว่าประวัติศาสตร์บ้านนามัวก็ต้องเข้ามาที่นี่ก็มีวิทยากรนะครับให้ความรู้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่นี่นะครับก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็ยังมีบ้านโฮมสเตย์มีนักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาบ่อยนะครับถึงเป็นว่าศูนย์เรียนรู้คือว่าเป็นเรื่องเหตุการณ์แต่อดีตในปัจจุบันนี้แค่ครับเกิดขึ้นที่นี่เพราะอะไรถึงเกิดที่นี่เพราะว่าเป็นทางรัฐบาลนะเขาประกาศนะครับว่ามีชาวบ้านจับปืนต่อสู้ในเหตุการณ์ที่ว่า7สิงหาคม2508แล้วถ้ามีคนอยากมาพักที่โฮมสเตย์ที่นี่สามารถติดต่อได้ทางไหนคะก็มีที่นี่นะครับมีเพจบ้านนาบัวนะครับก็คือนาบัวโฮมสเตย์นะครับก็ผู้ใหญ่นันทวัฒน์นะครับกิตติมาศนะครับ0901126292ครับติดต่อได้ยังไงก็อยากมาพักที่นี่นะติดต่อไม่ได้เลยครับผมตอนนี้นะคะพวกเราก็ยังอยู่กันที่บ้านนาบัวนะคะแล้วเราก็อยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ผ้าทอมือนะคะบ้านนาบัวค่ะใช่ค่ะอยู่ที่อำเภอเรนูนครนะคะจังหวัดนครพนมค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมอะไรให้เราทำกันบ้างไปดูกันค่ะไปดูกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะศูนย์เรียนรู้ผ้าทอมือนะคะบ้านนาบัวตำบลโคกเห็นแห่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมยินดีต้อนรับค่ะศูนย์เรียนรู้ที่นี่มีกิจกรรมหลายๆอย่างที่จะให้พวกเราทำถ้าเราอยากจะศึกษาเรียนรู้นะคะก็จะมีตั้งแต่การทอผ้านะคะอันนี้เขาเรียกว่าผ้าเวฟนะคะอันนี้ตีนสิ้นค่ะอันนี้เขาเรียกว่าผ้าเทปขนาดเล็กนะคะขนาดกลางนะคะอันนี้ขนาดกลางอันนี้ก็จะเป็นการทอฟืมสีเขาอันนี้เป็นผ้าคลุมไหล่นะคะผ้าคลุมไหล่อันนี้เป็นผ้าพื้นนะคะซึ่งเป็นผ้าที่มีลักษณะความโดดเด่นนะคะของชาวผู้ไทยก็คือผ้าสีน้ำเงินนะครับประดับด้วยสีแดงนะคะค่ะประมาณนี้นะคะส่วนนี้ทางนี้ก็จะเป็นสินค้าโอท็อปนะคะ
ตัวนี้จะเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวนะคะสามารถที่จะเอาไปขายในเมืองทองธานีได้นะคะตัวนี้ก็อันนี้เป็นชุดของผู้หญิงตัวนั้นก็เป็นชุดของผู้ชายนะคะการตกแต่งนะคะตัวนี้ก็จะตกแต่งโดยผ้าเทปนะอันนี้เขาเรียกว่าลายขอนะลายนี้จะทอค่อนข้างจะยากหน่อยนะคะจะสวยงามมากนะคะการแต่งกายของสาวผู้ไทยนะคะซึ่งเป็นชาวบ้านชาวบ้านที่ไม่ใช่เป็นการฟ้อนการรำนะคะแล้วที่นั่งทำมันอยู่ด้านล่างก็คืออะไรก็นี่แหละค่ะทำของกิฟต์ช็อปเหล่านี้แหละค่ะชายดูสิว่าเราทำจากอะไรกันน้องสังเกตดูสิคะแม่เหล็กเหรอคะทำอะไรคะอันนี้เป็นวัสดุเหลือใช้นะคะพวกกระป๋องไหมคะพวกกระป๋องอันนี้เป็นกระป๋องเบียร์นะคะที่หลังจากที่เขารับประทานสวยมากทำเองด้วยเป็นผ้าที่เขาทอนใช่ไหมคะใช่ผ้าที่เราทอแล้วก็ผ้าเสร็จจากการที่เราทำเสร็จจากวัสดุเหลือใช้นะคะแล้วก็จะเอามาทำสิ่งเหล่านี้ครับผมเขาก็จะไม่ทิ้งเนาะพี่เฟรมคิวครับกว่าจะได้แต่ละผืนเนี่ยคือใช้เวลานานมากนะครับใช่เพราะฉะนั้นแล้วใครที่มาเที่ยวแหล่งชุมชนนี้ควรสนับสนุนนะครับสินค้านะครับเพื่อให้กระจายรายได้ออกไปนะครับคุณแม่มารีคะแล้วสมมติว่าถ้ามีเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่อะค่ะแล้วเขาสนใจอย่างเงี้ยสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนคะค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะหรือว่าผู้ที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าจากศูนย์การเรียนรู้นะคะผ้าทอมือบ้านนาบัวได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ093-320-2395นะคะโอเคค่ะมีทั้งปลีกและส่งนะคะสามารถที่จะส่งได้นะคะได้ค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่วันนี้พามาดูค่ะว่าที่นี่มีอะไรให้เรารู้บ้างค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่บ้านเนินน้ำคำนะคะอำเภอเรนูนครค่ะจังหวัดนครพนมนะคะค่ะที่นี่นะเป็นชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบนะครับและที่นี่นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูเลยดีกว่านะครับหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งรับโลกพระราชทานเมื่อปี56นะคะฐานต่อไปนี่จะเป็นกระปากกระท้องแล้วนะคะถ้าหิวอะไรก็เชิญชิมได้ตั้งชื่อให้ว่าข้าวปุ้นเงินล้านของกลุ่มทำขนมบ้านเนินน้ำคำทำขนมจีนบ้านเนินน้ำคำค่ะได้ไหมคะได้ฉันสวยพี่เฟรมคิดว่าจะทำได้สวยขนมไหมอ๋อรอดูตอนนี้นะคะเรากำลังทำเส้นขนมจีนให้เป็นจับค่ะทุกคนคำแรกรู้สึกไงบ้างเส้นนุ่มน้ำยาป่าอร่อยอันนี้จะเป็นลาบกบอันนี้ก้อยไข่มดแดงที่เราขึ้นไปหมู่บ้านนวัดวิถีนะคะอันนี้ก็จะเป็นแจ่วบองสมุนไพรนะคะอันนี้ก็จะเป็นปูนาของเราแล้วก็ไก่บ้านปิ้งไก่บ้านสมุนไพรนะคะส่วนผักนั่นก็จะหาในพื้นบ้านนะคะมีดอกอัญชันซึ่งสำคัญต่อสุขภาพของเราค่ะอันนี้จะเป็นอาหารพื้นบ้านเป็นอาหารพื้นบ้านแท้ๆน่าทานมากเลยนะทุกเมนูเลยนะครับครับผมต่อไปครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยของหวานนะคะอันนี้ข้าวตอกลอยกะทิแต่จะต้องมีมะพร้าวน้ำหอมอ่อนด้วยแล้วก็ใส่น้ำกะทิใส่น้ำเชื่อมนี่ค่ะน้ำเชื่อมแล้วก็ใส่ข้าวตอกใส่หัวกะทิแล้วก็ใส่มะพร้าวอ่อนใส่น้ำแข็งฝอยอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากตอนนี้พี่พิมชิมอะไรอยู่เนี่ยลาบกบย่างใช่ครับผมลองดูนะครับยำยังไงคะเครื่องเคียงคือผักอร่อยอร่อยนะครับกินไก่ได้ไหมได้ครับอร่อยค่ะไก่แล้วผมทายอร่อยค่ะทุกคนน้องฟิวนี่คืออะไรเอ่ยเป็นกระเป๋าใช่ไหมใช่ไหมฮะค่ะเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าสะพายแล้วก็แจกนะคะเราไปเที่ยวไปอะไรใส่ของโทรศัพท์อะไรมั่งที่จำเป็นใส่ก็นี่แบบนี้เข้าชุดนะครับนี่คือผ้าทอยกดอกที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านนะครับแล้วประยุกต์เข้ากับผ้าพื้นเมืองนะครับครับก็จะมีความโดดเด่นครับครับแล้วก็มาใส่ลายตกแต่งด้วยลายดอกไม้แทนที่จะทิ้งก็เป็นเม็ดเงินขึ้นมาครับเ
สำหรับคลิปนี้นะคะก็ครบรถมากค่ะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยได้เรียนรู้ในประวัติศาสตร์ค่ะได้ดูการทอผ้าพื้นถิ่นนะคะว่าเขาทอกันยังไงแล้วก็มีการทำเส้นขนมจีนด้วยแล้วก็วิธีการทำเส้นขนมจีนอ่ะไม่ได้ยากนะคะอาหารที่นี่ก็อร่อยมีสินค้าโอท็อปให้เราได้อุ่นหนุนกันด้วยนะคะค่ะแล้วก็คลิปถัดไปเนี่ยก็ต้องรอดูด้วยนะคะว่าพวกเราทั้ง3คนเนี่ยจะไปอำเภอไหนในนครพนมอีกค่ะติดตามชมกันด้วยนะคะใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย